สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะตอนนี้อยู่ในหัวเรื่องวนเวียนอยู่ในวังวนของจิตเวชครับและเราได้พบเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วด้วยครับวนเวียนอยู่ในวังวนอย่างไรครับครั้งแรกเมื่อตอนอายุประมาณ30มีเหตุการณ์ที่เราผิดหวังนะครับทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็ถูกบังคับให้ไปขอรั้งตำแหน่งไว้อีก1ปีวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกโลกมันมืดดับวูบลงเดินเลื่อนลอยเลยครับจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเพื่อตามที่ผู้จัดการบอกว่าให้เราไปขอรั้งตำแหน่งและจากนั้นครับวนเวียนอยู่กับอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเจอทั้งทุกข์อย่างหนักเวลามีความสุขก็สุขล้นพ้นเกินแล้วก็พบว่าจากอาการจิตเวชตรงนั้นเนี่ยทำให้เรากระทบในเรื่องของการทำงานบางทีเวลาเศร้านี่นอนติดเตียงเป็นผักเลยเตียงกับตัวเราเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็บางครั้งเวลาคึกครื้นก็ครื้นเคงเกินเหตุเห็นอะไรมันสวยงามตลกขบขันสนุกสนานไปหมดโปรเจกต์โครงการมากมายนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดและท้ายที่สุดเมื่อควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้พฤติกรรมไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานกับการทำงานจนต้องเปลี่ยนงานเข้าออกอยู่หลายครั้งตลอด25ปีและใน25ปีที่ลุ่มๆดอนๆอยู่กับอาการวันหนึ่งครับเราได้มาพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับเต้เริ่มยอมรับกับตัวเองว่าเอ้ยถ้าเราเก่งมากรู้ไปทุกเรื่องแต่เราไม่สามารถจะควบคุมอาการของเราได้เราลงลดความเก่งลดความรู้ที่เราศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเข้าไปพบจิตแพทย์รับการวินิจฉัยจากวันนั้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2561ผมก็ได้มีโอกาสพบคุณหมอจิตแพทย์ท่านได้รับฟังอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับท่านได้ให้ยาทางจิตเวชมารับประทานแล้วก็นัดว่าอีก2สัปดาห์ดีขึ้นแล้วมาคุยกันใหม่นะครับผมกลับไปอีกครั้งหนึ่ง2สัปดาห์ผ่านไปรู้สึกว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นสื่อสารได้เป็นปกติขึ้นคุณหมอก็ได้ทำจิตบำบัดให้ครับได้พาเราย้อนไปในอดีตที่ขมขื่นที่เป็นบาดแผลในใจแล้วเยียวยามันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้เข้าไปเรียนรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฟื้นคืนสู่สุขภาวะเป็นความเข้าใจด้านจิตเวชอาการต่างๆของโรคในแต่ละประเภทครับเราจะสื่อสารกับผู้คนอย่างไรนะครับทั้งระหว่างเรากับผู้ดูแลผู้ดูแลกับเรากับสังคมภายนอกนะครับการฟื้นฟูตัวเองมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็แนะนำแล้วก็มีรุ่นพี่มีครูบาอาจารย์ในสมาคมที่แนะนำให้เราเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาวะครับปฏิบัติตามคุณหมออย่างนี้ครับผ่านไป6เดือนอาการค่อนข้างจะคงที่แล้วคุณหมอก็ปรับลดยาให้ค่อยๆลดมาทีละตัวตามที่คุณหมอวินิจฉัยอาการแล้วก็ปรับให้เราจนท้ายที่สุดคุณหมอก็ปรึกษาร่วมกันว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว
ลองหยุดยาไหมเพราะตอนนี้ยาจิตเวชไม่ได้ให้ทานแล้วเหลือแต่ยาช่วยนอนก็แค่เสี้ยวเดียวนะครับเมื่อตัดสินใจร่วมกับคุณหมอก็อนุญาตให้เราได้หยุดยาสิ่งที่เรายิ่งต้องปฏิบัติตัวมากขึ้นเมื่อคุณหมอวินิจฉัยหยุดยาแล้วคือเรายิ่งต้องดูแลตัวเองปฏิบัติตามกระบวนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะให้มากขึ้นเช่นถึงเวลาที่เราจะต้องออกกำลังกายเราจะฝืนลุกขึ้นมาช่วงเช้าที่จะมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายให้เหงื่อออกมีความสำคัญและมีประโยชน์มากเพราะอะไรครับพอเหงื่อมันออกมากๆเนี่ยระหว่างวันเราทำกิจกรรมอะไรไปอีกอ่อนล้าพอถึงเวลาเข้านอนช่วงประมาณ3 ทุ่มเนี่ยมันจะง่วงง่ายและง่วงเร็วแหละเพราะเราใช้กำลังมากออกกำลังกายเพิ่มทุกวันด้วยมันก็จะหลับได้อย่างดีก็จะเข้านอนอยู่ประมาณ3 ทุ่มถึงตีห้าวันประมาณ8 ชั่วโมงครับในการดูแลตัวเองอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเลือกร่องความเคยชินใหม่ในมองในการมองโลกมองสิ่งต่างๆสิ่งที่เคยมากระทบแล้วทำให้เราเป็นแผลใจหรือขุ่นเคืองหรือดิ่งเศร้าถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราจะหลีกห่างนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราพอปรับได้แก้ได้เราก็จะมองมันในแง่ที่สร้างสรรค์แง่ที่มันเป็นคุณประโยชน์มองหาแง่ดีให้เจอการรับรู้อารมณ์ต่างๆระหว่างวันเราจะมองหาสิ่งดีให้เจอในอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับก็เลยเป็นกำลังค้ำชูประคับประคองให้เราก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันต่อไปซึ่งเราจะได้แบ่งปันกันในตอนต่อๆไปของเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะนี้นะครับในช่วงที่ฟื้นคืนมาแล้วและก่อนหน้านั้นระยะหนึ่งผมก็ได้เข้าร่วมทำจิตอาสาในการมีส่วนที่จะร่วมแบ่งปันการฟื้นคืนสู่สุขภาวะร่วมกับเพื่อนพี่น้องผู้มีประสบการณ์ตรงผู้ที่อยู่กับอาการของโรคทางจิตเวชนะครับนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเข้าอบรมเพื่อนเสริมสร้างชีวิตหรือ Peer Support ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังรับรู้การแสดงความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆของผู้ที่อยู่ในการของโรคทางจิตเวชและเมื่อเราคุ้นเคยกันเราก็จะได้มีโอกาสรับฟังเขามากขึ้นเข้าใจโลกทัศน์วิธีการมองโลกของเขามากขึ้นแล้วเราก็จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยกันครับสิ่งเหล่านี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกันรับฟังกันแบ่งปันกันในตอนต่อๆไปในช่วงท้ายของตอนนี้ขอเป็นกำลังใจว่าพวกเราทุกคนมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ด้วยกันทุกคนและหลายๆท่านจำนวนมากเลยกำลังก้าวเดินไปสู่สุขภาวะในทุกๆวันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆวันที่เราได้ทำสิ่งดีๆสิ่งที่เรามีความสุขสนุกสนานร่วมกันครับแล้วพบกันในตอนต่อไปในคราวหน้าของเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะครับสวัสดีครับ